ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะชาวพี่ชาวทไทยมุสลิมจังหวัดยะลาค่ะได้มีการเลือกซื้อแล้วก็มีการเปลี่ยนทองกันอย่างคึกคักเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการต้อนรับวันฮารีรายอที่ใกล้จะมาถึงค่ะ เหลืออีกสิบกว่าวันแล้วนะคะที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้จะได้เฉลิมฉลองวันฮารีรายอหรือรายอีดิตฟิตรีนั่นเองค่ะทําให้เศรษฐกิจเมืองยะลากลับมาคึกคักโดยเฉพาะร้านจําหน่ายทองรูปพรรณซึ่งช่วงนี้จะเห็นได้ว่าบรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งต่างอําเภอและในพื้นที่ของอําเภอเมืองยะลาได้เดินทางมาเลือกซื้อทองรูปพรรณกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนําทองเดิมที่มีอยู่มาเปลี่ยนเพื่อเตรียมไว้สวมใส่ในวัน ฮารีรายอถึงแม้ว่าราคาทองจะปรับสูงขึ้นกว่า30,000บาทจากภาวะสงครามรัสเซียยูเครนในส่วนของราคาทองที่เลือกซื้อกันส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่สลึง2ส,สลึงและ1บาทแต่ก็มีลูกค้าบางส่วนที่จะเลือกซื้อทองที่มีน้ำหนัก2บาทแต่ก็จำนวนไม่มาก นายภาคภูมิพึ่งรัศมีเจ้าของร้านทองไทยเซ้งลงได้บอกว่าสําหรับสถานการณ์ราคาทองตอนนี้ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นที่เรื่องสงครามด้วยและหลังจากการที่มีการปรับ ขึ้นราคาในรอบแรกมีการปรับลงไปและมีการปรับขึ้นมาอีกครั้งก็ได้มีบางวันที่ลดลงบ้างแต่ลดลงไม่มากช่วงนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยมาซื้อกันมากขึ้นทุกๆปีพี่น้องมุสลิมจะมาจับจ่ายซื้อทองกันในช่วงเดือนรอมฎอนยาวไปถึงรายอและในอีกมุมหนึ่งลูกค้าเก่าก็จะนําทองมาเปลี่ยนด้วยมีทองเก่านํามาเปลี่ยนตอนนี้ก็จะมีลูกค้านํามาเปลี่ยนมากกว่าที่จะมาซื้อใหม่อีกด้วยค่ะ